อ่ะเรามาลอง1 2 3ถ้าดูหน้าจอนะมันจะเห็นวิชวลไลซ์ภาพรถคันหน้าเห็นปะมันแสดงภาพข้างหน้ามีรถกระบะแต่ดูนะเนี่ยผมปล่อยมือนะในอันนี้เนี่ยนะครับปล่อยมือนะเนี่ยถนนมันเลี้ยวอยู่นะถนนมันโค้งนะถ้าคุณดูนะคุณเห็นไหมอ่ะพูดแล้วอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราลองไปขับจริงๆกันดีกว่านะครับปะผมว่าคีย์สำคัญทุกคนคงอยากรู้โหมดออโต้ไพลอตหรือออโต้สเตียร์นะวันนี้เนี่ยจริงๆใช้งานในบ้านเราได้ไหมก่อนผมว่านี่หลายคนอยากรู้ใช้งานได้ไหมบ้านเรานะใช้ได้บอกเลยจากประสบการณ์ตรงใช้ได้แต่ก็มีข้อควรระวังบางอย่างเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายไปเช่นถ้าในถนนที่มีมอเตอร์ไซค์ชุกชุมเยอะแยะเนาะต้องบอกว่าแบบนี้พฤติกรรมการขับมอเตอร์ไซค์ในบ้านเราเนี่ยไม่เหมือนกับอเมริกาบ้านเราจะชอบแบบเดี๋ยวปาดซ้ายปาดขวาแทรกหน้าแซงหลังอะไรเงี้ยเนาะอยู่คล่อมระหว่างเลนก็จะทำให้อาจจะมีการเฉี่ยวชนเกิดขึ้นได้ก็ต้องระวังนะครับส่วนตัวผมจะไม่ใช้ถ้าเกิดเราอยู่ในถนนที่มีมอเตอร์ไซค์ชุกชุมซ้ายขวาเยอะแต่ถ้าเกิดเป็นถนนเส้นนี้ที่เรามาลองขับกันจริงก็คือถนนเส้นราชพฤกษ์นะครับเป็นถนนเส้นใหญ่รถก็เยอะพอสมควรนะมอเตอร์ไซค์มีบ้างแต่ไม่เยอะมากนะครับว่ามันใช้งานจริงเป็นยังไงสังเกตเห็นไหมครับรถยนต์ไฟฟ้าเงียบเพราะไม่มีเสียงเครื่องยนต์ฉะนั้นสิ่งที่เราได้ยินคือเสียงจากข้างนอกเสียงจากข้างในล้วนๆเท่านั้นและนี่ก็เป็นผมส่วนตัวใช้คำว่าอาจจะยังไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่เนาะเพราะว่าตัวเทสลาเนี่ยก็จะมีเสียงภายนอกเข้ามาค่อนข้างเยอะหน่อยนะอย่างที่บอกว่ารถจริงๆต้นทุนที่อเมริกาเขาขายกันแค่ประมาณล้านนึงล้านนิดๆเนาะซึ่งทำให้เมื่อเราเหยียบสัก120 140เนี่ยเราเริ่มได้ยินเสียงลมจากข้างนอกเข้ามาแล้วแต่ถ้าเทียบกับ Volvo นะ Volvo ตัว XC40 ที่ผมขับมาก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเงียบกริบสนิทกว่านี้นะครับฉะนั้นนี่เป็นข้อนึงที่อยากบอกให้รู้ไว้นะว่าเลือกรถยนต์ไฟฟ้าถ้าเป็นไปได้พยายามเลือกอันที่ผลิตดีๆหน่อยบุเสียงดีๆหน่อยเก็บเสียงจากข้างนอกดีๆหน่อยเพราะมันไม่มีเสียงเครื่องยนต์มาเป็น white noise เพื่อกลบเสียงอื่นคุณจะได้ยินเสียงข้างนอกค่อนข้างชัดนะครับถ้าดูหน้าจอนะมันจะเห็น visualize ภาพรถคันหน้าเห็นปะมันจะแสดงภาพข้างหน้ามีรถกระบะมีมอเตอร์ไซค์เห็นไหมในนี้ก็มีนะเห็นไหมมันจะอ่านรถที่อยู่บนถนนข้างๆกันหมดมันมีรถอยู่ข้างหน้ารถกระบะอีกทีนึงเห็นไหมบนหน้าจอเรายังมองไม่เห็นเลยแบบรถอีกคันอยู่ไหนวะเนี่ยมันอ่านล่วงหน้าทำให้มันสามารถขับช่วยเราขับได้ดีขึ้นฉลาดขึ้นต้องบอกแบบนี้ดีกว่าคือรถไฟฟ้าเนี่ยคือลำพังแค่เทสได้แบบชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยเอาจริงมันไม่รู้หรอกว่ามันเข้ากับไลฟ์สไตล์คุณไหมนะคำแนะนำส่วนตัวคือผมแนะนำว่าเช่าผ่าน EVMe นะครับแอปเช่ารถเนาะมีรถไฟฟ้ามากมายให้เลือกเช่าสักสัปดาห์นึงเอาจริงคุณรู้แล้วว่ารถไฟฟ้าตอบโจทย์ชีวิตคุณหรือเปล่านะอย่างผมเนี่ยลองมาทั้งหมด6คันแล้วใน EVMe ก็บอกเลยว่าผมว่าใช่สุดท้ายผมก็เลยตัดสินใจเลือก Tesla Model Y แบบนี้แหละนะครับแต่ว่าเลือกเป็นแบบ Long Range ขอแบตเยอะขึ้นนิดนึงเพื่อความสบายใจในการขับจะได้วนหาที่ชาร์จน้อยหน่อยถ้าไปต่างจังหวัดเนาะนะอย่างคันนี้ก็เท่าไหร่นะ440กว่าโลเนาะ430โลก็วิ่งไปกับกรุงเทพเขาใหญ่เนี่ยสบายนะถ้าไม่ได้ไปตลอนมากที่เขาใหญ่อะไรเงี้ยก็อยู่ได้จริงๆเขาใหญ่ก็มีที่ชาร์จไปหัวหินก็ได้ครับไปหัวหินก็ต้องแวะชาร์จ1รอบหน่อยซึ่งไอ้ชาร์จเดี๋ยวนี้มันเป็นฟาสต์ชาร์จหมดแล้วอ่ะข้างนอกอ่ะคุณชาร์จ50นาทีคุณก็ได้แบต 80% แล้ว 80% คุณก็ได้อีก300โลแล้วอย่างน้อยคุณก็วิ่งกลับกรุงเทพได้สบายแล้วอ่ะเดี๋ยวลองดูโหมดออโต้สเตียร์กันดีกว่าหรือออโต้ไพลอตนะครับคีย์หลักคือตรงนี้พวงมาลัยกดสับลง2ทีจะเริ่มแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวจุดต่างจะบอกล่วงหน้าคือตรงจอครับตรงเส้นเลนเนี่ยมันจะเป็นเส้นสีน้ำเงินคลุมเส้นเลนไว้ให้รู้ว่าเราจะเกาะเลนนี้ต่อไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวลองดูอ่ะอันนี้ก่อนจะมีเสียงแบบนี้เสียงเหมือนจะเรียกว่าไงอ่ะเครื่องบินอ่ะเวลาคุณขึ้นเครื่องบินมันจะมีเสียงตึ้งๆอย่างเงี้ยมันก็จะ
นิ่มนิ่มหูหน่อยฉันเห็นว่าความเร็วสูงสุดที่มันทำเนี่ยคือ84กิโลเมตรซึ่งเป็นความเร็วตอนที่เราเหยียบล่าสุดนะครับมันจะเริ่มต้นในจุดนี้ก่อนเหยียบเท่าไหร่เริ่มต้นคงความเร็วเท่านั้นนะครับถ้าเราอยากปรับเพิ่มความเร็วทำยังไงปรับผ่านลูกกลิ้งตัวนี้เลื่อนขึ้นทีละ1แต่ถ้าเลื่อนปึ๊ดนึงขึ้นทีละ5แบบนี้ครับผมกดทีนึงปึ๊บเป็น85นะครับกดอีกทีนึงขึ้นเป็น90กดเลื่อนอีกทีนึงปึ๊ดอัดให้ดูทีละชุดนะนี่คือขึ้นทีละ5ผมปรับเต็มที่110แล้วกันเพื่อความแบบปลอดภัยหน่อยแต่มันสามารถทำได้สูงสุดที่145กิโลเมตรต่อชั่วโมงในการใช้โหมดออโต้สเตียร์นะครับดูนะเนี่ยผมปล่อยมือนะในอันนี้เนี่ยนะครับปล่อยมือนะเนี่ยถนนมันเลี้ยวอยู่นะถนนมันโค้งนะถ้าคุณดูนะคุณเห็นไหมมันไปนะเท้าผมไม่ได้เหยียบแต่ผมเอาเท้าสแตนบายรอไว้นะเนี่ยเห็นไหมครับมันโค้งนะมันไปได้เรื่อยๆเลยนะคุณไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยนะนะครับเห็นไหมแล้วคุณขับทางไกลๆเนี่ยคุณบอกเลยคุณไม่เหนื่อยคุณไม่เครียดเจอรถติดมันหยุดมันเบรกให้มันไปต่อให้นะสบายสุดๆเริ่มโค้งนะเริ่มโค้งนะเริ่มโค้งต้องลองดูนะเสี่ยวมาครั้งแรกถ้าด้วยเชื่อในอีลอนมัสก์ก็ไม่เสี่ยวเชื่อในอีลอนมัสก์แต่อีลอนมัสก์เคยทำรถดอยดอชคอยแล้วนะนะโค้งข้างหน้าข้างหน้ามีโค้งนึงฉันมันจะพยายามวิ่งเกาะตรงกลางเลนอยู่ตลอดเนี่ยผมเคยเอาเทสลาเนี่ยใช้ระบบช่วยขับขึ้นเกือกม้าเนี่ยเกือกม้าวนกับรถเนี่ยเอาอยู่แล้วความเร็วตอนนั้นประมาณ80ด้วยนะตอนนั้นครั้งแรกก็ต้องบอกยอมรับว่าเสียวนะ80 80ขึ้นเกือกม้านะคือตามคันหน้าปกติไงเนี่ยอ่ะมันก็ไปต่อแล้วพอมีเลนตอนก็เสียวแต่พอพบว่ามันขึ้นเกือกม้าได้ด้วยความเร็ว80เนี่ยผมค่อนข้างไว้ใจมันเยอะข้อเสียอย่างนึงเมื่อเจอรถใหญ่เนี่ยถ้าคุณสังเกตนะมันไม่เบี่ยงไม่หลบนะมันถือคติวิ่งกลางอย่างเดียวมันเชื่อใจว่ารถคันอื่นจะวิ่งกลางทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยรถใหญ่อะเราขับเราก็เสียวถูกปะเราก็ต้องเบี่ยงออกมาหน่อยนี่ก็เป็นข้อควรระวังถ้าเจอถนนรถใหญ่เยอะๆนะอาจจะใช้งานลำบากนะถ้าเราขับด้วยความเร็วต่ำระยะห่างจากคันหน้าก็จะน้อยเพราะระยะเบรกก็จะต่ำแต่ถ้าขับด้วยความเร็วสูงต่อให้ตั้งน้อยสุดนะครับมันก็จะเบรกมันก็จะเว้นระยะให้ห่างมากพอที่จะเบรกได้อย่างปลอดภัยครับฉันถ้าดูเนี่ยจะเห็นว่าไม่ได้แทบไม่ได้จับยกเว้นเจอเมื่อกี้มีคนงานอยู่ไหลทางก็ต้องเอามือจับเพื่อเบี่ยงมันนิดนึงเบี่ยงเสร็จเมื่อเราจับพวงมาลัยเราขยับมันจริงๆเนี่ยเราขับกลับมาฝืนบังคับเนี่ยมันจะหลุดจากโหมดคีพเลนหรือออโต้สเตียร์เนาะแต่ระบบที่เป็น Adaptive Cruise Control จะยังคงอยู่ความเร็วสัมพันธ์คันหน้าครับยังคงอยู่ถ้าเกิดเราต้องการยกเลิกนะครับง่ายมากต้องเอาเท้าแตะเบรกเบาๆทีนึงนะแล้วมันจะยกเลิกเดี๋ยวผมลองดูนะเดี๋ยวลองดูตรงนี้ว่าเส้นมันจะหายอ่ะแตะเบาๆมันจะยกเลิกแล้วเราก็ขับมากลับมาขับเองแล้วกลับมาบังคับเองแล้วนะครับฉะนั้นอันนี้เนี่ยคนใช้แรกๆอาจจะไม่ชินโหมด Full Self Driving เต็มตัวทำอะไรได้บ้างโหมดที่ต้องพูดเมื่อกี้คือโหมดที่เขาเรียกว่า Summon Auto Parking ถึงเวลาปุ๊บต้องลงจากรถอยู่หน้าออฟฟิศต้องกดให้มันไปวนหาที่จอดเองได้ถึงเวลาต้องทำงานเสร็จปุ๊บต้องกลับมาต้องการรถต้องกดที่มือถือได้เลยมันสั่งผ่านมือถือเรียกรถให้มารับนี่คือโหมดที่เกิดขึ้นแล้วในอเมริกาก็จะสะดวกสบายมากแล้วยิ่ง Full Self Driving คือต้องกดเลือกปลายทางที่จะไปผ่านแผนที่มันจะพาไปเองเลยเจอคันหน้าช้ามันจะแซงให้เจอไฟแดงจะหยุดให้สิ่งที่ต้องทำก็คอยระวังไว้นิดนึงคอย keep attention ไว้หน่อยนะครับแต่ในอนาคตสิ่งที่เขาต้องการจะทำคือเป็น full self driving หรือระบบช่วยขับในระดับ level 5คือคนขับไม่ต้องทำไปเลยไม่ต้องมีพวงมาลัยแล้วอีกหน่อยไม่ต้องมีพวงมาลัยนั่นคือภาพในอนาคตที่จะเกิดขึ้นรถยนต์โปรโตไทป์บางรุ่นพวงมาลัยสามารถพับเก็บเข้าไปในหน้าจอ display อีกทีนึงจะโผล่ขึ้นมาก็ต่อเมื่อคุณต้องการขับเองเดี๋ยวเราลองดูแบบ kick down แบบตั้งแต่0ดูซิว่าแตะ100ใช้เวลากี่วินะเรามาลอง1 2 3เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับการรีวิวรถยนต์ไฟฟ้า Tesla จากนักการตลาดอย่างผม
นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจากภาพรวมผมจะมาสรุปให้ฟังกันอีกครั้งนึงแบบสั้นๆเนาะด้วยราคารถยนต์ไฟฟ้า Tesla Model Y ตอนนี้เนี่ยที่อยู่ที่3ล้านต้นๆและเริ่มมีการขยับและส่วนถ้าเป็นรุ่น Long Range เนี่ยก็จะค่อนข้างไปประมาณ 3-7 เข้าไปแล้วนะครับมีการขยับไปประมาณสักแสน 200,000 และจากเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับถามว่าคุ้มค่าแค่ไหนสำหรับผมผมคิดว่าคุ้มเมื่อได้ระบบช่วยขับที่ดีมากพอที่เราสามารถวางใจได้เมื่อเทียบกับระบบช่วยขับของหลายๆคันที่ผมได้เคยลองใช้จริงๆก่อนหน้านี้นะครับฉะนั้นถ้าพูดถึงในแง่ของข้อดีเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นระบบช่วยขับแน่นอนความเก๋ความเท่ความยังเป็นแบรนด์ที่หายากอยู่นะครับอันนี้เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของ Tesla เลยส่วนข้อเสียก็เห็นได้ชัดนะครับเรื่องของอินทีเรียภายในไม่ได้สวยงานประกอบอาจจะไม่ได้เนี๊ยบช่วงล่างอาจจะไม่ได้แบบแน่นแล้วก็หนึบเหมือนอย่างพวก BM หรือว่า Volvo เท่าไหร่นักนะครับเครื่องเสียงนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยใช้คำว่าไม่ค่อยคุ้มกับเงินที่จ่ายไปแต่ก็แน่นอนว่าด้วยราคาต้นเนี่ยจริงๆที่อเมริกาอยู่ที่ประมาณล้านต้นๆแต่พอนำเข้าไทยเสียภาษีนำเข้าค่อนข้างสูงมากนะครับแล้วพอเราเหยียบถึงความเร็วที่100กว่าๆเนี่ยเราเริ่มได้ยินชัดถึงเสียงที่เข้ามาในห้องโดยสารเนาะฉะนั้นรถยนต์ไฟฟ้าก็ต้องเลือกถึงจุดนี้ด้วยว่าการกั้นเสียงจากภายนอกเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรบ้างเรื่องความเร็วไม่ต้องพูดถึงครับถ้าเป็นรุ่นสแตนดาร์ดเนี่ยสแตนดาร์ดพลัสจะอยู่ที่ประมาณ6วินาทีหน่อยๆเร่งจาก0ถึง100ก็เพียงพอหรือว่าเหลือเฟือที่จะใช้บนถนนและส่วนถ้าเป็นรุ่น Long Range ขึ้นไปก็อยู่ที่ประมาณ4ถึง3วิด้วยซ้ำเรียกว่าเหยียบทีเนี่ยหลังติดเบาะถ้าไม่เตรียมใจเนี่ยเสียวจนแบบมวนท้องเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นอีกข้อนึงส่งท้ายแล้วกันสำหรับคนที่กังวลเรื่องจุดชาร์จเนาะวันนี้จุดชาร์จอาจจะยังไม่ได้มีแบบสะดวกสบายเหมือนปั๊มน้ำมันแต่ถ้าเราสังเกตดีๆจากคนที่ขับรถยนต์ไฟฟ้าไม่ว่าจะรุ่นไหนถ้ามีการแพลนนิดนึงในการต้องเดินทางไกลก็สามารถเดินทางได้โดยไม่ลำบากอย่างที่คิดเอาไว้นะครับก็แค่เผื่อนิดนึงว่าถ้าจะต้องแวะกินข้าวก็เลือกแวะในจุดที่มีที่ชาร์จเท่านั้นเองพอชาร์จแค่ 40-50 นาทีก็ได้แบตกลับมาสัก 80-90% แล้วนะครับส่วนรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยอย่าง Tesla Model Y ตอนนี้ถ้าเป็นรุ่น Standard Plus เนี่ยนะครับในคลิปนี้ที่ผมรีวิวเนี่ยจะอยู่ที่433กิโลเมตรแต่ถ้าวิ่งจริงก็น่าจะเหลือประมาณสัก3ปลาย38 39หรือ400ได้อยู่นะครับถ้าไม่ได้เหยียบอะไรรุนแรงมากนักไม่ได้เปิดแอร์ที่มันแบบกินแบตเกินไปแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่น Long Range รุ่นที่เพิ่มแบตนี่ก็จะขยับขึ้นไปถึง500กิโลเมตรกว่าๆนะครับฉันก็เรียกได้ว่าเดินทางได้มั่นใจก็เปรียบเสมือนกับรถยนต์ที่เติมน้ำมันเต็มถังทีนึงก็วิ่งได้ขนาดไหนรถยนต์ไฟฟ้าที่ชาร์จแบตเต็มทีนึงก็วิ่งได้ประมาณนั้นเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นส่วนตัวผมค่อนข้างแนะนำกับรถยนต์ไฟฟ้า Tesla Model Y ตัวนี้แล้วก็บอกเลยนะวันนี้ที่คุณกำลังดูคลิปอยู่สั่งจองไปเรียบร้อยแล้วครับส่วนจะได้เมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ดูทีนึงกับรถของตัวเองจริงๆเนาะถ้าไงคลิปนี้ขอลาทุกคนไปก่อนถ้ากำลังสนใจจะซื้อเทสลาแนะนำให้ดูคลิปนี้เป็นการรีวิวจริงจากผู้ใช้จริงที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องเทคนิคหรือเรื่องช่างใดๆเลยนะครับแล้วคุณจะได้ช่างแต่ว่ารถไฟฟ้าในวันนี้เหมาะกับไลฟ์สไตล์คุณแล้วหรือยังขอลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์หรือกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube การตลาดวลตอนของเราด้วยแล้วเราจะหาเนื้อหาดีๆหาคอนเทนต์ดีๆมาเล่าให้ฟังกันอีกครั้งนึงครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ